สวัสดีครับพบกับ iMod News Room รายงานข่าวน่าสนใจประจำวันที่15มิถุนายน2566วันนี้มีข่าวเรื่อง SSD ของ MacBook Air 15 นิ้วชิป M2 ที่มีความเร็วอ่านเขียนข้อมูลช้ากว่ารุ่นความจุสูงและข่าว Mac Studio Mac Pro ชิป M2 Ultra รองรับการต่อจอเสริมได้มากกว่า8จอรวมถึงการมาของ MacBook Air ชิป M3 ด้วยครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอย่าง Generation S ผู้จำหน่ายสินค้าหูฟังลำโพงอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ Fender มิวเซน Adonit ดูบี plus และ Sudio ขอบคุณ AUKEY แบรนด์คุณภาพจากเยอรมันผู้นำอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีชาร์จเร็วมากกว่า15ปีจำหน่ายสินค้า IT อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับมือถือสามารถเข้าชมสินค้าและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ที่ผมแนบไว้ใต้คำอธิบายคลิปได้เลยครับMax Tech ได้ชำแหละเครื่อง MacBook Air 15 นิ้วชิป M2 รุ่น SSD 256GB พบว่าตัวเครื่องยังใช้ชิปแนนตัวเดียวเหมือนกับรุ่น13นิ้วซึ่งมีความเร็วการอ่านเขียนข้อมูลช้ากว่ารุ่น 512GB 1TB 2TB ที่มีชิปแนนหลายตัว Apple ใช้ชิปแนนตัวเดียวใน MacBook Air 13 นิ้ว MacBook Pro 13 นิ้ว Mac Mini รุ่น SSD 256GB ด้วยซึ่งก็เคยมีผลทดสอบออกมาแล้วว่าการอ่านเขียนข้อมูลนั้นจะลดลงราวๆ 30% ถึง 50%เมื่อเทียบกับ SSD 256GB ของ Mac โมเดลก่อนหน้าที่ใช้ชิปแนนแยก2ตัวละ 128GB ซึ่ง Mac Tech เผยว่าการที่ Apple ใช้ชิปแนนตัวเดียวนั้นต้นทุนจะถูกกว่าแบบชิปแนนหลายตัวโดยผลการทดสอบความเร็วของ Backmagic นั้นพบว่า MacBook Air ชิป M2 SSD 256GB มีความเร็ว SSD อยู่ที่ 1,446 MB/s ช้ากว่า MacBook Air ชิป M1 SSD 256GB ที่มีความเร็ว SSD อยู่ที่ 2,900 MB/s SSD ที่ช้ามีผลแน่นอนต่อการโอนถ่ายข้อมูลเช่นการโอนไฟล์ไปเก็บ external drive รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานด้วยเพราะตอนที่ระบบประมวลผลหนักๆตัว Mac จะใช้พื้นที่บางส่วนของ SSD เป็นความจำเสมือนในกรณีที่แรมถูกใช้อย่างเต็มที่แล้วนะครับจึงมีคำแนะนำจากสื่อหลายที่นะครับบอกว่าใครที่วางแผนจะซื้อ MacBook Air 15 นิ้วตัวใหม่แล้วต้องการพื้นที่เยอะๆต้องการความเร็วการอ่านเขียนข้อมูลสูงแนะนำให้ซื้อรุ่น SSD 512GB ขึ้นไปจะดีกว่า MacBook Air 15 นิ้วชิป M2 รุ่น 256GB ขายในราคา47,900 บาทส่วนรุ่น 512GB ขายในราคา 54,900 บาทเรื่องต่อมาอันนี้น่าสนใจ Apple ได้โพสต์ข้อมูลในหน้า Support ระบุว่า Mac Studio รวมถึง Mac Pro ชิป M2 Ultra ตัวใหม่รองรับการต่อหน้าจอเสริม 4K ได้มากสุดถึง 8 หน้าจอ Mac Studio ชิป M2 Ultra สามารถต่อหน้าจอเสริมได้สูงสุดถึง 8 หน้าจออัปเกรดจากรุ่นชิป M1 Ultra ที่ต่อหน้าจอเสริมได้สูงสุดแค่ 5 หน้าจอโดย 8 หน้าจอได้แก่หน้าจอ 4K 60Hzจำนวน4หน้าจอผ่านพอร์ต Thunderbolt หลังเครื่องหน้าจอ 4K 60Hz จำนวน2พอร์ตผ่านพอร์ต Thunderbolt หน้าเครื่อง2พอร์ตแล้วก็ต่อพ่วงผ่าน Daisy Chain อีก1จอรวมเป็น3หน้าจอครับและสุดท้ายก็คือหน้าจอ 4K 144Hz จำนวน1หน้าจอผ่านพอร์ต HDMI Mac Studio รุ่นใหม่มี HDMI 2.1 จำนวน1พอร์ตส่วน Mac Pro มี2พอร์ตครับซึ่งตัวพอร์ต HDMI 2.1 รองรับการต่อหน้าจอ 4K 60Hz หรือหน้าจอ 4K 240Hz ได้ส่งท้ายด้วยข่าวลือการมาของ MacBook Air ชิป M3 กันสักเล็กน้อยครับ MacGurman เผยว่า Apple เริ่มทดสอบชิปใหม่ใน MacBook Air แล้วโดยชิปที่ว่าเป็นชิป M3 ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ3นาโนเมตรคาดว่าชิป M3 จะใช้จำนวน CPU GPU Core เท่ากับชิป M2 เลยแต่เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การจัดการพลังงานที่ดีกว่ารายงานระบุว่า Apple ทดสอบชิป M3 ทั้งใน MacBook Air 13 นิ้ว MacBook Air 15 นิ้วคาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปี 2024 และ MacGurman ก็เคยเผยว่า iMac MacBook Pro 13 นิ้วก็จะได้อัปเกรดเป็นชิป M3 เช่นกันโดยคาดว่า iMac จะเปิดตัวช่วงต้นปี 2024 มาพร้อมดีไซน์แบบเดิมแต่อัปเกรดจากชิป M1 มาเป็น M3 นั่นเองทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าว MacBook Air 15 นิ้วชิป M2 SSD 256GB ที่ช้ากว่าความจุอื่น Mac Studio Mac Pro ชิป M2 Ultra ต่อจอได้มากถึง8จอและข่าวลือ MacBook Air ชิป M3 ปีหน้าคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับคอมเมนต์กันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่อง iMod Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ